เบบี้ดอสนะครับเป็นเหรียญแห่งอีลอนมาร์กจริงๆนะครับและทำไมผมถึงเชื่อว่า Baby d o อสเนี่ยในพวกตระกูลเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะคิสสุไซตามะนะครับกลับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าพลิกล็อกที่สุดและพุ่งแรงที่สุดฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน n e ิวมู n นะครับเนื่องจาก Baby d o อสนะครับตอนนี้ ก็กลายเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินนะครับของอีลอนมาร์กนะผมต้องพูดอย่างนี้ว่าของอีลอนมาร์กที่อีลอนมาร์กเนี่ยชอบมากที่สุดนะครับเนื่องจากเบบี้ดอทในการทําธุรก,กรรมอ่ะมันรวดเร็วนะครับแล้วก็ทันใจดังนั้น Baby d o อกลายเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่อ่าอีลอนมาร์กเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของนะครับน่าจะเป็นเจ้าของมีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรเจกต นะครับผมต้องพูดอย่างนี้ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรเจกต์โดยตรงเพราะว่าอย่างชีบะนะครับก็มีการทวิตออกมาเหมือนกันมีการกล่าวแต่ว่าไม่ค่อยเปิดเผยโด,ดยตรงแต่เบบี้ดอสเนี่ยมีการเปิดเผยและกล่าวเนี่ยหลายครั้งนะครับลองไปดูข่าวได้บอกว่าอีลอนมักไม่เกี่ยวไม่ได้นะครับอันนี้เหรียญของอีลอนเลยนะครับก็ ใครทวิตมาหรือโพสต์มานะครับก็ต้องมีเหตุผลว่าไม่ใช่ของเดีนของอีลอนนะครับแต่เอาล่ะนะครับเรามีหลักฐานหลายอย่างนะที่อีลอนเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเคยออกมาออกมาทวิตนะครับว่าเบบีช้ชัก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 นะครับเราก็ทําให้เบบี้ดอนเนี่ยศูนย์ปรับจากประมาณสิบกว่าตัวนะเหลือเก้าตัวนะครับเราก็มีเรื่องของการถ่ายรูปโมเดลรถแข่งใช่ไหมนะครับก็ทําให้เบบี้ดอนเนี่ย กับมาเหลือ08ตัวนะครับก็ Baby d o อเนี่ยค่อนข้างบอกได้เลยนะว่าเป็นเหรียญแห่งอีลอนมาร์จริงๆนะครับและในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาอย่าลืมนะครับมีโปรเจกต์ดอสวันโปรเจกต์ดเนี่ยทำให้เบบี้ดอสเนี่ยนะครับได้รับอันนี้ส่งไปด้วยสังเกตได้เลยตอนอีลอนมารเนี่ยออกมาวันที่15มกราคมนะครับปี2022เนี่ย อีลอนมากออกมาก่าวนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ากาวเหรียญหนใส ي ي ่อีจีอีจิโมจินะครับคำว,ว่าอัพทันทีนะครับเบบี้ดอทพุ่งแหลกเลยนะครับดังนั้นบรรดาข่าวนะครับแล้วบรรดาสาวกอจริงๆี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นดอชคอยแต่ว่าผลออกมาไม่ใช่นะครับกลับกลายเป็นเบบี้ดอทนะครับซึ่งสำนักข่าวหลายข่าวเนี่ยก็ออกมาตี ตีความทีหลังนะครับตอนแรกนึกว่าดอ g คอยนะครับเพราะว่าอีลอนมาร์กเนี่ยทำโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับดอ c คอยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินให้เทสลาเป็นเป็นเป็นบริษัทนะครับที่รับการชำระเงินจาก d ดอ c คอยนั่นเองแต่ดอ c o อยก็มีแนวทางของมันนะครับมันขยับตามกำลังซื้อของบรรดาปราวานทั้งหลายนะครับเนื่องจากดอ c คอยเนี่ย มีการซื้อจากบรรดาปาวานเนี่ยประอสองตัวใหญ่ๆนะครับก็น่าจะเป็นวานบ s c 1 0ซ0หนึ่งันนะครับแล้วก็อ t ท e เรียมหนึ่งพันนะครับก็เป็นวานคนละตัวกันก็เข้าซื้อดอทคอเมื่อเร็วๆนี้นะครับรวมถึงบ s c 1,000หนึ่งพันเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นอีลอนมาร์นะครับแล้วอีทูเรียมหนึ่งพันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอีลอนมาร์หรือวิกเตอริบูทารินเป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นวิกตอริบูทารินนะครับก็ เข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าดอชคอ c o ฟาวเดชัน uh, เนี่ยก็มี uh, คนที่ดูแลโปรเจกต์เนี่ยนะครับแล้วคณะกรรมการนะครับหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็บิลลี่มาคัสแล้วก็ uh, อีกหนึ่งก็อีลอนนะครับอีกอันอีกคนหนึ่งก็คือวิทเทอริกบูเทเลนนะครับฉะนั้นเป็นไปได้เลยว่าดอชคอ c o เนี่ยจะมีคนเข้าไปซื้อหลักๆนะครับสองเจ้าใหญ่ๆนะครับก็ น่าจะไม่พ้นจากคณะกรรมก,การนี่แหละเอาแหละนะครับเบบี้ดอสมันมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเบบี้ดอสนะมันเป็นเหรียญล้อเหรียญดอสคอยนะครับแล้วก็มันเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญลูกของดอสคอยนะครับฉะนั้นเหรียญน,นี้อิลอามาร์เนี่ยออกมาทวิตหลายครั้งนะครับกาวไปหลายครั้งด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเงินในที่ที่แกใส่เข้ามาน่าจะเป็นเงินแกด้วยแหละนะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่า มีนาเมษาพฤษภาเบบี้ดอทมีเ hey ฮแน่นะครับมีเ hey ฮแน่เพราะอีลอนมาร์กต้องเอาเอาให้ได้นะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยแกเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรเจกต์โดยตรงนะครับส่วนได้ส่วนเสียเน้นย้ํานะครับคือแกออกมากล่าวนะครับแล้วแกต้องใส่เงินเข้าไปด้วยแหละนะครับถ้าเกิดบอกว่าอีลอนมาร์กไม่เกี่ยวนะครับไม่น่าใช่นะอ่ะฉะนั้นเบบี้ดอนะครับถือว่าเป็นอ่า เหรียญนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของของ BSC นะครับแล้วก็ทางอีท e r รี่ด้วยนะตอนนี้นะครับฉะนั้น Market Cap เนี่ยก็เขานข้างใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีการรับเครือข่ายจากอีท e รียฉะนั้นเราต้องมาดูกันนะครับณวันนี้ว่า Babydots เนี่ยมันราคามันจะขยับมากน้อยขนาดไหนต้องอย่าลืมนะครับว่า Babydots นะตอนนี้นะครับเจอกับสภาวะที่โดนเทขายนะครับ แล้วก็มีหลายช่องก็บอกว่าเฮ้ยเขาไปเล่นคิสูุหรือเปล่านะครับผมต้องเน้นย้ํานะว่าจากข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนนี้คิสูุกับเบบี้ดอสเนี่ยวานคนละตัวนะครับวานคนละตัวกันนะครับคิสูเนี่ยเป็นวานอีทูเรียมห0 0่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นวิกตอริตนะผมไม่แน่ใจนะครับแล้วเบบี้ดอสเป็นวาน b s เนะครับแล้วถามว่ามีการโยกเงินย้าย เข้ามาแล้วก็มันเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญลูกของดอทคอยนะครับฉะนั้นเหรียญนี้อีลอนมาร์เนี่ย, Elon Musk ยออกมาทวิตหลายครั้งนะครับกาวไปหลายครั้งด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเงินในที่ที่แกใส่เข้ามาน่าจะเป็นเงินแกด้วยแหละนะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่ามีนาเมษาพฤษภาเบบี้ดอทมีเฮแน่นะครับมีเฮแน่เพราะอีลอนมาร์ต้องเอาเอาให้ได้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ แกเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรเจกต์โดยตรงนะครับส่วนได้ส่วนเสียเน้นย้ํานะครับคือแกออกมากล่าวนะครับแล้วแกต้องใส่เงินเข้าไปด้วยแหละนะครับถ้าเกิดบอกว่าอีลอนมาร์กไม่เกี่ยวนะครับไม่น่าใช่นะอ่ะฉะนั้น b a b y d o อ s นะครับถือว่าเป็น่าเหรียญน,นะครับที่อยู่ในเครือข่ายของของ BSC นะครับแล้วก็ ทางอีทรียมด้วยนะตอนนี้นะครับฉะนั้น Market Cap เนี่ยก็เขานข้างใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีการรับเครือข่ายจากอีทรอยี์มฉงนั้นเราต้องมาดูกันนะครับณนะวันนี้ว่า Baby d o อเนี่ยมันราคามันจะขยับมากน้อยขนาดไหนต้องอย่าลืมนะครับว่า Baby d o นะตอนนี้นะครับเจอกับสภาวะที่โดนเทขายนะครับแล้วก็มีหลายช่องก็บอกว่าเอ้ยเขาไปเล่นคิดสูหรือเปล่านะครับผมต้องเน้นย้ำนะว่าจากข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนนี้ คีสุกับเบบี้ดอเนี่ยวานคนละตัวนะครับวานคนละตัวกันนะครับคีสุเนี่ยเป็นวานอีเทเรียมหนึ่งพันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นวิกเตอริสนะผมไม่แน่ใจนะครับแล้วเบบี้ดอเป็นวาน b s เนะครับแล้วถามว่ามีการโยกเงินย้ายเข้ามาเล่นระหว่าง2เหรียญนี้หรือเปล่าดูจากข้อมูลวันนี้ผมบอกเลยนะครับผมทำคลิปที่หลังผมบอกเลยไม่ใช่นะครับ ที่สูตตอนนี้นะครับกระแสถ้าเกิดมันจะขึ้นเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งอย่างนะครับคือเงินเฟอ้อนะครับอย่างที่สองคือวานอนะ่ะเข้าเอาเข้ามาซื้อเพื่อพักเหรียญอย่างวานอีทูเรียมหนึ่งพันนะครับเมื่อประมาณส,สัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาซื้อนะครับแล้วก็พักเหรียญเอาไว้เพื่อเอาไปลงทุนนะครับเพื่อทําให้ลดความเสี่ยงนะครับของไอ้พวกเหรียญใหญ่ๆพวกเนี้ยนะครับดังนั้นเบบี้ด็อกนะครับก็เป็น อีกหนึ่งสกุลเงินที่ตอนนี้หรือว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับมีคนถือหนึ่งล้านสองแสนคนแล้วนะครับแล้วเชื่อว่ามันจะมีอีกแน่ถ้าเกิดราคามันพุ่งไปได้ไกลกว่านี้นะครับนี่เป็นวิดอสนะครับเตรียมเฮแน่นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะข้อมูลข่าวตรงนี้นะครับให้น้ำหนักการเป็นเจ้าของเหรียญน,นะครับแล้วก็ ความสัมพันธ์ของ Baby ้ดอกับ Elon m ม s k นะครับฉะนั้นค่อนข้างชัวร์และว่าร้อนะครับว่าเดือนมีนาถึงเดือนมิสภาโปรเจกต์ดอทวันจะเป็นตัวชุดให้ Baby ้ o t ทโกทูเดอะมูนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าถ้าไม่มีการทำลายราคานะครับที่น่าเกียดเกินไปเนี่ยผมคิดว่าน่ารา,ราคาน่าจะไปถึงศูนยตัวแต่ถามว่าจะเข้าใบแนสร้อยเปอร์ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ค่อนข้างชัวร์นะครับว่าเบบี้ดอเนี่ย จะสูญหายแน่นอนและจะพุ่งแหลกอย่างแน่นอนนะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับถ้ามันผิดอะไรนะครับก็คงไม่ได้ผิดมากนะครับเพราะว่า Baby ้ดอเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหรียญของอีลอนมาร์นะครับแล้วแกเนี่ยออกมาออกมาแสดงนะครับความเป็นเจ้าของเนี่ยหลายต่อหลายครั้งจริงๆนะครับฉะนั้น Baby d o อเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มาแน่นะครับและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่าน ท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางนี้สําคัญที่สุดคือไลา์กลุ่มไลา์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้ามาทักได้เพราะในกลุ่มเนี่ยมันก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับเรามีกลุ่ม baby dot ด้วยก็ทักเข้ามาที่เพจละกันนะครับเราผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอโฆษณานะครับสำหรับ สตาร์เน็ตนะครับเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ำไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนนะครับเข้าไปศึกษาในกลุ่มก่อนเราค่อยตัดสินใจลงทุนนะครับถ้าเกิดลงทุนก็เริ่มจากลงทุนทีละเล็กทีละน้อยก่อนนะแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะผมใจที่ิบายนะครับว่าเหรียญสตาร์เน็ตเนี่ยมีจุดเด่นจุดดีอะไรบ้างหนึ่งนะครับคือธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังของเหรียญเนี่ยนะครับคือบิสเนสนะครับไอ้พวกอีคอมเมิร์ซต่างๆ2อุปทานหมื่นล้านล้านเหรียญนะครับ3คือเผา3%าเแล้วก็4ี่ คือราคานะครับ0.04ตัวนะครับ4,000ดอลลาร์ใกล้เคียงกับชิบะอินุเลยนะครับฉะนั้นเหรียญพวกนี้มันสามารถใช้ในอีโคซิสเต็มของเขาได้นะครับใช้ในได้ในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันและผมหวังว่า b บ y d o ดอจะกูทูดเดิมไปด้วยกันและพอการลงทุนของท่านจะหมูนไปด้วยกันกับช่องคอยหมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ